สำหรับ EP นี้นะคะมวลจะสอนเรื่องการตั้งเป้าหมายในการสร้างแบรนด์อย่างถูกต้องนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยคุณมวลทำไมถึงเอาเรื่องของการตั้งเป้าหมายมาไว้แบบส่วนท้ายๆเลยซึ่งจริงๆเนี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยเราจะต้องตั้งเป้าหมายเป็นอย่างแรกที่มวลเอามาไว้ท้ายๆก็เพราะว่าถ้าตอนที่คุณเริ่มเข้ามาเนี่ยคือคุณแบล็งมากคุณไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วมวลบอกให้คุณตั้งเป้าหมายคุณก็จะแบบงงคุณก็จะเบิร์นมันก็จะทำให้แบบไปต่อไม่ถูกนะคะดังนั้นมูลก็เลยเอามาส่วนท้ายๆอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันเรื่องของการตั้งเป้าหมายซึ่งมันจะต้องมีปัจจัยสำคัญเลยนะมีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน5อย่างด้วยกันเรามาเริ่มกันที่อันที่1เลยค่ะเป้าหมายที่ดีเนี่ยคือมันจะต้องมีความชัดเจนซึ่งในเรื่องของความชัดเจนตรงนี้มูลจะแบ่งออกเป็น2ส่วนเนาะซึ่งส่วนแรกเนี่ยคือมูลสอนคุณไปแล้วตั้งแต่ EP ต้นๆคือเวลาที่คุณจะทำแบรนด์เสื้อผ้าเนี่ยคือคุณก็จะต้องแบบมีสไตล์ที่ชัดเจนมีคาแรคเตอร์แบรนด์ที่ชัดเจนนู่นนี่นั่นส่วนของแบรนด์ตรงเนี้ยความชัดเจนตรงเนี้ยคุณเรียนไปแล้วใน EP แรกๆเพราะว่าถ้าเกิดมวลให้คุณตั้งเป้าหมายตั้งแต่ทีแรกอย่างเงี้ยคุณก็จะไม่รู้เพราะแบบคุณยังไม่รู้อะไรเลยดังนั้นพาร์ทเนี้ยคุณจบไปแล้วตั้งแต่ EP แรกๆนะคะแต่มีอีกส่วนนึงที่มวลยังไม่ได้สอนคุณก็คือเรื่องของกลุ่มลูกค้าซึ่งกลุ่มลูกค้าเนี่ยเป็นอะไรที่จำเป็นมากที่คุณจะต้องรู้จักกลุ่มลูกค้าของคุณให้แบบให้ลึกซึ้งที่สุดนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นมนบอกว่าโอเคมนจะทำชุดว่ายน้ำสำหรับสาวไซส์เล็กซึ่งจะบอกว่าอีคัมว่าไซส์เล็กเนี่ยคือมันแบบมันก็ยังกว้างอยู่นะว่าไซส์เล็กคือเล็กแค่ไหนอย่างของมนบอกเลยว่าแบบโอเครอบอกอยู่ประมาณนี้อ่ะอย่างของมนมาตรฐานเนี่ยเล็กสุดของเขาคือ32แต่ของมนบอกเลยว่าคือไซส์เล็กของเล็กสุดของมนเนี่ยSS รอบอกตั้งแต่แบบ24ถึง26แบบเล็กมากแล้วใหญ่สุดไม่เกิน32ซึ่ง32ปกติเนี่ยคือแบบเล็กมาตรฐานของเขาแต่ของมวลคือแค่นี้เลยมวลเอารอบอกประมาณแบบ24ถึง32ซึ่งอยู่ในช่วงที่แคบและชัดเจนมากแต่สิ่งที่ยากคืออะไรคือเวลาที่เราจะซื้อโฆษณาหรือทำการตลาดอะค่ะคือ Facebook เขาก็ไม่ได้ให้เรากรอกรอบอกลงไปในข้อมูลเนาะมันก็เลยทำให้เราแบบเฮ้ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าผู้หญิงที่แบบมีรอบอกเล็กจริงๆเนี่ยกลุ่มลูกค้าเราจริงๆอ่ะคือใครกันแน่ดังนั้นคุณจะต้องรู้จักไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเช่นคุณก็ต้องรู้ว่าอ่ะสมมุติผู้หญิงตัวเล็กผู้หญิงไซส์เล็กอย่างเงี้ยเขาจะใส่เสื้อผ้าหรือชุดชั้นในหลักๆของแบรนด์อะไรอันนี้ก็เป็นอินไซต์ที่แบบถ้าคุณเป็นคนตัวเล็กคุณจะรู้อยู่แล้วว่าโอเคแบรนด์ที่ดังๆแบรนด์ชุดชั้นในเนี่ยก็จะประมาณนี้นะหรือแม้กระทั่งแบบไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวเขาชอบเที่ยวที่ไหนเวลาอย่างของมวลขายชุดว่ายน้ำมวลก็จะต้องรู้ว่าเฮ้ยคนที่เขาจะใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยจริงๆเขาไปเที่ยวที่ไหนบ้างบางทีมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นทะเลเสมอไปอาจจะเป็นแค่รีสอร์ทที่มีสระว่ายน้ำสวยๆไหมที่เป็นท็อปอะไรประมาณเนี้ยเราก็ต้องรู้รายละเอียดเรื่องแบบโอเคเขาท่องเที่ยวที่ไหนหรือบางคนบอกว่าอ่ะอยากทำเสื้อผ้าขายนิสิตนักศึกษาเฮ้ยจะบอกว่าคำว่านิสิตนักศึกษาก็ยังกว้างมากเลยนะคุณก็ต้องจับลงไปให้แคบเลยว่าเฮ้ยนักศึกษาของคุณเนี่ยอ่ะคนที่เรียนรัฐบาลกับคนที่เรียนเอกชนไลฟ์สไตล์ต่างกันคุณจะจับกลุ่มไหนการแต่งตัวต่างกันแบบชัดเจนเลยนะราคาก็แตกต่างกันคุณก็ต้องตอบให้ได้ว่าแบบลูกค้าคุณแบบเฮ้ยเรียนมหาลัยถ้าคุณจับนักศึกษานะคะเรียนมหาลัยอะไรหรือถ้าทำงานอย่างเงี้ยค่ะอ่ะบอกว่าเป็นพนักงานออฟฟิศคุณก็ต้องรู้อะว่าตำแหน่งของเขาคือตำแหน่งอะไรเพราะว่าแต่ละตำแหน่งแต่งตัวไม่เหมือนกันผู้บริหารแต่งแบบนึงผู้จัดการแต่งแบบนึงหรือว่าเป็นพนักงานทั่วไปเขาก็จะมีไลฟ์สไตล์ในการแต่งตัวอีกแบบนึงซึ่งตรงนี้เป็นดีเทลที่คุณจะต้องแบบรู้ให้ลึกและรู้ให้จริงและอีกอย่างนึงสำคัญมากๆเรื่องของเงินเดือนคุณจะจับกลุ่มลูกค้าเนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าแบบเฮ้ยกลุ่มลูกค้าคุณควรจะมีเงินเดือนประมาณเท่าไหร่พอคุณสโคปได้คร่าวๆว่าโอเคกลุ่มลูกค้าคุณจะแบบเงินเดือนประมาณนี้คุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยคนที่มีเงินเดือนประมาณเนี้ยเขาควรจะทำงานตำแหน่งอะไรมันก็จะรีเลทกันมันจะทำให้เวลาคุณขายของทำคอนเทนต์ออกไปมันค่อนข้างตรงจุดแล้วก็ตรงใจมากๆอย่างเช่นชุดว่ายน้ำของมวลนะคะแบบคือทีแรกตอนทำไปทีแรกเนี่ยเราก็รู้ว่าจับกลุ่มผู้หญิงตัวเล็กหน้าอกเล็กแล้วพอเริ่มขายไปเราก็จะรู้ลึกมากขึ้นอีกเฮ้ยจริงๆผู้หญิงที่เขาหน้าอกเล็กเนี่ยบางคนเขาเคยหน้าอกใหญ่มาก่อนแต่ผ่านการมีลูกปุ๊บหน้าอกก็จะเล็กลงทันทีเฮ้ยอ๋อกลุ่มลูกค้าเราก็เป็นคุณแม่ไงอะไรประมาณนี้ค่ะคุณจะต้องรู้ดีเทลของลูกค้าให้ชัดเจนมากๆเพราะว่าถ้าคุณรู้ตรงเนี้ยมันจะเป็นข้อมูลในการยิงแอดโฆษณาซึ่งเดี๋ยวมวลจะสอนใน EP ถัดไปนะคะตรงเนี้ยมันเป็นอะไรรายละเอียดที่คุณจะต้องแบบตอบให้ลึกและตอบให้กว้างหลายๆอย่างเพราะว่าจริงๆกลุ่มลูกค้าค่ะมันก็จะมีหลายเซกชันเนาะมันไม่ใช่ว่ากลุ่มเดียวอย่างของมน
มนก็จะจับโอเคเป็นผู้หญิงตัวเล็กเหมือนกันนะทั้งหมดคือผู้หญิงตัวเล็กเหมือนกันเลยแต่เป็นผู้หญิงตัวเล็กที่แบบเป็นคุณแม่อ่ะก็กลุ่มนึงเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่ชอบออกกำลังกายก็กลุ่มนึงเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่ชอบท่องเที่ยวก็จะอีกกลุ่มนึงตรงนี้ค่ะมันจะทำให้เราแบบสามารถทำการตลาดได้ตรงใจลูกค้ามากยิ่งขึ้นตรงนี้ดังนั้นคุณควรจะต้องไปตอบตัวเองให้ได้ว่ากลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนจริงๆของคุณเนี่ยคือใครอันนี้เป็นปัจจัยที่แบบโคตรสำคัญดังนั้นตอบตัวเองให้ได้นะคะกรุณาอีกอย่างนึงกรุณาอย่าตอบกว้างๆว่าแบบโอเคขายผู้หญิงค่ะอายุ 20-50 คือกว้างมากค่ะโอกาสที่จะขายได้เนี่ยมันจะค่อนข้างยากนะคะดังนั้นทุกวันนี้มันเป็นยุคที่แบบคนทำแบรนด์ค่อนข้างเยอะขึ้นสิ่งที่จะทำให้แบรนด์คุณโตง่ายคือคุณจะต้องรู้จักกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนโดยการเริ่มจากแคบๆก่อนพอเริ่มจากแคบๆแล้วเดี๋ยวคุณค่อยขยายฐานลูกค้าออกไปให้กว้างขึ้นมันจะทำให้แบรนด์ของคุณอะโตขึ้นได้ง่ายกว่าการที่คุณจับกลุ่มที่แบบกว้างไปเลยอันนี้คือเคล็ดลับของการทำแบรนด์เสื้อผ้าในยุคนี้เลยนะคะอันนี้คือปัจจัยข้อที่1แล้วก็ปัจจัยข้อที่2ของการตั้งเป้าหมายนั่นก็คือเวลาที่คุณตั้งเป้าหมายเนี่ยมันจะต้องเป็นเป้าหมายที่เรียกได้ว่าต้องจับต้องได้อะคือวันนี้ทุกคนบอกว่าคุณมนคะอยากสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จอยากจะสร้างแบรนด์ให้ดังคุณมนบอกเลยว่าคำว่าสำเร็จคำว่าดังของแต่ละคนไม่เท่ากันนะแต่ละคนมีนิยามความดังความสำเร็จของตัวเองที่แตกต่างกันออกไปคุณก็ต้องบอกเลยว่าโอเคสมมติคุณบอกว่าคุณต้องการสร้างแบรนด์เสื้อผ้าของคุณให้สำเร็จสำเร็จของคุณอะวัดกันด้วยยอดขายกี่บาทอ่ะคุณก็ต้องลิสต์ออกมานะว่าแบบจุดนี้แหละคือจุดที่ฉันสักเซสคือต้องกี่บาท1ล้าน5ล้าน10ล้านว่าไปแล้วแต่มาตรฐานตรงนี้แล้วแต่เราเลยนะคุณอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครคุณต้องวัดที่ตัวเองว่าเฮ้ยโอเคแบรนด์ของฉันเนี่ยสักเซสอยู่ที่ประมาณนี้มนจะเล่าเรื่องของมนให้ฟังนะตลกมากเลยวันแรกที่เริ่มต้นจะสร้างแบรนด์นะเป้าหมายที่รู้สึกว่าตัวเองสักเซสเลยนะคือมนคิดแค่ว่าวันนั้นอะถ้าขายได้เดือนละ 30,000 เนี่ยคือสักเซสแหละเพราะว่าตอนนั้นอะมนเรียนอยู่แล้วมนรู้ว่าถ้ามนเรียนจบไปเนี่ยมนจะต้องได้เงินเดือนประมาณแบบ 20,000 กว่าบาทมนก็แค่คิดว่าถ้าวันนี้ฉันขายของอยู่บ้านฉันได้ 30,000 เนี่ยคือสักเซสแล้วแต่พอทำไปอะค่ะยอดขายมันโตขึ้นมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีจุดพอเราถึงจุดที่เราบอกว่า 30,000 คือสักเซสเฮ้ยเวลาที่เรามีตัวเลขค่ะมันจะมีจุดให้คุณได้ดีใจบางคนบอกว่าอยากสักเซสบางคนขายได้10ล้านแล้วอะแต่ไม่ได้เซตว่าแค่ไหนคือต้องดีใจอ่ะกลายเป็นว่าคุณไม่มีชีวิตที่แบบไม่มีจุดจบของความสำเร็จเนี่ยหรอกปะพอคุณถึงจุดนึงเฮ้ยฉันสักเซตแล้วคุณก็ต้องมีเป้าหมายต่อไปคุณค่อยๆเซตค่อยๆขยายไปเรื่อยๆแต่คุณจำเป็นจะต้องมีตัวเลขที่วัดค่าได้เพราะไม่อย่างนั้นคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าเฮ้ยตอนนี้คุณกำลังยืนอยู่ที่ความสำเร็จนะดังนั้นคุณจะต้องเขียนเป็นตัวเลขออกมาให้ชัดเจนอ่ะอันนี้เรื่องของตัวเงินเนาะเรื่องของความดังบางคนบอกคุณมวลอยากให้แบรนด์ดังๆคำว่าดังของคุณนี่คือแค่ไหนถูกไหมอายังของมวลตอนนั้นมวลก็เซตไว้ว่าโอเคดังเนี่ยโอ้โหมวลแบบเป้าหมายน้อยมากเลยนะคือตอนนั้นแบบโนเนมทำอะไรไม่เป็นเลยเล่น Facebook ไม่เป็นตอนนั้นคิดแค่ว่าแบบถ้ามีคน follow เพจสัก 1,000 คนเนี่ยคือโคตรดีใจคือตอนนั้นคิดว่าเฮ้ยคนมีคน follow 1,000 คนเนี่ยคือดังแล้วเฮ้ยอย่างเงี้ยคุณก็เซตโอเคบางคนบอกว่าไม่คุณมนต้อง follower สัก 100,000 1ล้านอะไรอย่างเงี้ยคือความดังแต่ละคนมันก็แล้วแต่เนาะคุณก็เซตว่าของคุณเนี่ยมี follower ประมาณเท่าไหร่ที่เรียกว่าดังสำหรับคุณแล้วคุณก็ค่อยๆขยับขึ้นก็ได้อย่างของมนเซตเลยแบบมีคนตาม Facebook เนี่ยตอนนั้นทำแค่ Facebook Fanpage นะคะมีคนตาม Facebook เนี่ย 1,000 คนเนี่ยโหสักเซสมากแหละแล้วก็ขอออกรายการแบบขอลงนิตยสารสัก1เล่มนะแล้วก็ได้ออกรายการทีวีสัก1ช่องเนี่ยรู้สึกว่าแบบตัวเองดังมากแล้วคือต้องนึกถึงแบบคนโนเนมไม่มีใครรู้จักเลยพอวันที่เราได้ออกสื่อ1ช่องเนี่ยมันคือสักเซสมากสำหรับเราแล้วดังนั้นคุณก็ต้องเซตว่าคุณต้องการที่เท่าไหร่ที่เรียกว่ามันอยู่ในจุดที่สำเร็จสำหรับคุณนะคะคุณก็ต้องเซตขึ้นมาเป็นตัวเลขให้มันสามารถวัดค่าได้นะคะอันนี้คือปัจจัยข้อที่2แล้วก็ปัจจัยข้อที่3อันนี้โคตรสำคัญเลยนะคือหลายคนเนี่ยมวลเชื่อว่าทุกคนจะต้องได้ยินว่าวันนี้การตั้งเป้าหมายมันไม่เสียเงินตั้งให้ใหญ่ไว้ก่อนความคิดไม่เสียตังค์ตั้งให้ใหญ่ไว้ก่อนแต่สิ่งที่มันฆ่าการตั้งเป้าหมายเลยนะคือเป้าหมายคุณอะมันเป็นเป้าหมายที่คุณเชื่อได้หรือเปล่าคือวันนี้หลายคนชอบตั้งเป้าหมายแบบใหญ่เกินขนาดความเชื่อของตัวเองอะค่ะสมมุติมวลอย่างเงี้ยวันนั้นอะมีเงินเดือนอะคือตอนนั้นหาเงินได้ประมาณเดือนละ 7,000 บาทแล้วบอกว่าโอเคฉันจะมียอด100ล้านคือ
มันเกินความเชื่อพอมันเกินความเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราก็จะรู้สึกแบบมีได้ก็ดีนะหรือไม่บางทีก็จะคิดว่าเออไอ้อันเนี้ยมันทำได้นะแต่สำหรับเขาไม่ใช่สำหรับเราพอมันรู้สึกแบบนั้นปุ๊บอะสิ่งที่ตามมาคือข้างในมันจะบอกเลยว่าถ้าเราเซตไว้เท่านี้คือแบบมึงทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้อยู่แล้วอะคือพอเรารู้สึกว่ามันทำไม่ได้มันเชื่อไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็จะไม่หาหนทางสู่เป้าหมายแต่ตอนนั้นนะคะมนก็อ่านหนังสือเขาบอกว่าเนี่ยทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยทำ6เดือนได้1ล้านมนก็รู้สึกว่าเฮ้ย6เดือนได้ล้านนึงเนี่ยมันโอเคนะพอหารเฉลี่ยออกมาก็เดือนละแสนกว่าบาทอะไรประมาณนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันตื่นเต้นมันรับได้ถ้าเรามีเงินเดือนเราสามารถมียอดขายสักเดือนละแสนกว่าบาทเนี่ยมันตื่นเต้นนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยพี่คนเนี้ยเขาก็เริ่มจากแบบต้นทุนน้อยมากแล้วเขาทำได้แสดงว่าเราก็น่าจะทำได้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเชื่อได้แล้วก็อีกอย่างนึงเวลาตั้งเป้าหมายนะคะกรุณาอย่าตั้งให้มันแบบเล็กน้อยจนเกินไปจนคือมันเป็นเป้าหมายที่แบบเราเชื่อว่าเราทำได้อยู่แล้วแล้วมันก็ไม่ตื่นเต้นเลยสมมุติตอนนั้นมนแบบมีเงินเดือนอยู่แบบหาเงินได้เนาะเดือนละ 7,000 แล้วมนบอกเฮ้ยเดือนนี้ฉันขอ 10,000 คือมันเพิ่มมาอีกแค่ 3,000 อ่ะคือมันแบบคือไม่น้อยมากอ่ะแล้วมนก็อาจจะตอนนั้นอาจจะรู้สึกว่าโอเคอยากได้เพิ่มอีก 3,000 อาจจะสอนพิเศษเพิ่มรับจ็อบเพิ่มอีกนิดๆหน่อยๆก็ได้คือถ้าเป้าหมายตรงนั้นอ่ะมันเล็กเกินไปอ่ะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันเล็กจนเรารู้สึกว่าคือมันไม่ท้าทายมันไม่ตื่นเต้นพอที่จะทำให้เราก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนเดิมๆคือตอนนั้นมนก็ถ้ามนรู้เลยถ้ามนเซตอยู่ที่เดือนละ 10,000 อ่ะมนจะทำแค่รับจ็อบสอนพิเศษเพิ่มขึ้นก็ได้อยู่แล้วยังไงก็ได้มันจะทำให้คือการที่จะเปลี่ยนจากนักเด็กเรียนตั้งใจเรียนอ่านหนังสือมาทำธุรกิจเนี่ยมนถือว่ามันเป็นการปรับตัวเองที่แบบค่อนข้างเยอะมากดังนั้นเป้าหมายมันจะต้องใหญ่พอที่จะทำให้เรารู้สึกว่าตื่นเต้นที่จะทำมันแต่มันจะต้องไม่ใหญ่เกินไปจนที่เรารู้สึกว่าเราทำไม่ได้ประมาณนี้นะคะตรงเนี้ยดังนั้นคุณจะต้องดูว่าเป้าหมายของคุณเนี่ยมันใหญ่พอเขาเรียกมันจะต้องไม่ใหญ่เกินไปกับความเชื่อของคุณและมันจะต้องไม่เล็กเกินไปที่จะทำให้คุณรู้สึกแบบเฉยๆได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือข้อที่สำคัญมากๆข้อที่3เนาะแล้วก็ไปต่อกันที่ข้อที่4นะคะข้อที่4ก็คือบางทีเนี่ยเราได้เป้าหมายในระดับที่เรารู้สึกว่าเอาจริงๆลูกศิษย์มนเนี่ยชอบตั้งเป้าหมายตามมนเป็นตัวเลขแบบโอเคคุณมนเอา6เดือนล้านค่ะอะไรประมาณเนี้ยสิ่งที่คุณจะต้องตอบตัวเองให้ได้ก็คือเป้าหมายเนี่ยมันสำคัญกับคุณขนาดไหนบางคนรู้สึกว่าทำได้ก็ดีแต่ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็ไม่ได้สำคัญกับชีวิตมากจากการที่มนสอนลูกศิษย์มาเป็นพันคนนะสิ่งที่มนได้เรียนรู้คืออะไรรู้ไหมคือคนที่เขาทำจริงๆแล้วประสบความสำเร็จจริงๆไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเลยนะมนกลับมองว่าบางคนที่เขามีรายได้ที่เยอะอยู่แล้วมีทุกอย่างพร้อมมากๆกับทำไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันไม่ได้สำคัญกับชีวิตเขาขนาดนั้นแต่กับผู้หญิงบางคนส่วนใหญ่ลูกศิษย์โมจะเป็นผู้หญิงเนาะก็จะมีกลุ่มของคุณแม่อย่างเงี้ยบางคนเขาเคยทำงานได้แล้วเขาก็ต้องลาออกเพราะว่าแต่งงานมีลูกแล้วเขาต้องอยู่บ้านจากผู้หญิงคนนึงที่เคยท็อปฟอร์มมากเคยมีรายได้เป็นของตัวเองแล้ววันนึงต้องลาออกมาเลี้ยงลูกกลายเป็นแม่บ้านที่แบบหาเงินไม่ได้ต้องแบบขอเงินสองสามีอย่างเงี้ยค่ะมันความรู้สึกแบบความภูมิใจในตัวเองความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนมีคุณค่ามันหายไปมันหายในระดับที่แบบบางคนบอกว่าคุณมนคือร้องไห้ทุกคืนเพราะรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่ามากคนที่เขารู้สึกเขามีแพชชั่นแล้วเขารู้ว่าธุรกิจการทำแบรนด์เสื้อผ้าตรงเนี้ยจะทำให้เขากลับมาเป็นคนที่มีคุณค่าอีกครั้งนึงอ่ะเฮ้ยคนที่เขามีแพชชั่นรู้ว่ามันสำคัญกับชีวิตเขายังไงค่ะคนกลุ่มนี้แหละกลับมาทำให้กลับมาแบบคือต้นทุนในชีวิตไม่ได้เยอะนะเงินก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าก็ต้องขอสามีอะไรแบบนี้ค่ะเฮ้ยแต่คนกลุ่มนี้กลับทำได้สำเร็จมากกว่าคนที่แบบมีเงินเดือนเยอะๆมีเงินเก็บเยอะๆซะอีกเพราะเขารู้ว่าธุรกิจเนี้ยมันสำคัญกับชีวิตเขายังไงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบสำคัญมากๆอย่างของมนนะจริงๆเนี่ยมนอยากทำแบรนด์ต้องบอกว่าไม่ใช่อยากทำแบรนด์เสื้อผ้าคือตอนนั้นอะคือตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าเกิดมาจนมากเรารู้สึกว่าคือถ้าจะรวยได้คือต้องเป็นเจ้าของธุรกิจเราเนี่ยมีความฝันแล้วว่าแบบยังไงก็ต้องเป็นเจ้าของธุรกิจแน่ๆคือแบบถึงจะรวยตอนนั้นก็ทำงานมาหลากหลายมากทำตั้งแต่แบบเข้าไล่ทุกอย่างเลยเป็นเด็กเสิร์ฟพนักงานโรงงานขัดห้องน้ำก็ทำรีดผ้าก็ทำแต่คือตอนนั้นอะเราทำมาหลายอย่างแล้วแต่เรายังไม่ได้รู้สึกว่า
มันสำคัญมากพอจนถึงจุดหนึ่งของชีวิตที่คุณพ่อมวนเสียงแต่มวนเกิดได้6เดือนเนาะแล้วมวนก็ไปอยู่บ้านที่แบบเป็นกงสีเราเขาก็เลี้ยงเรามาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาม่าจะเป็นคนเลี้ยงมวนมวนเนี่ยจะถูกเลี้ยงหลายมือเจกเลี้ยงมังโกเลี้ยงมังเขาก็แบบส่งๆกันไปอะไรเงี้ยค่ะแต่คนที่อยู่ข้างมวนตลอดก็คืออาม่ามันถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนั้นอะตอนนั้นมวนเรียนด็อกเตอร์ปี2แล้วอาม่าที่แบบเลี้ยงเรามาตลอดชีวิตอย่างเงี้ยค่ะเขาแบบหกล้มหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปรากฏว่าเฮ้ยจากคนที่เคยดูแลตัวเองได้เดินได้เขาแบบพิการจนตอนนั้นก็แบบกายภาพบำบัดแล้วก็ทำยังไงมันก็ไม่หายค่ะจนสุดท้ายแบบต้องผ่าตัดพอถึงจุดที่ต้องผ่าตัดมันก็ใช้เงินหลายแสนเหมือนกันซึ่งอาจจะน้อยสำหรับบางคนแต่มันเยอะมากสำหรับครอบครัวมนตอนนั้นอะมนก็แค่คิดว่าเฮ้ยเราเคยมีความเชื่อมาตลอดชีวิตว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าเราเรียนเก่งอะเราจะรวยแต่ตอนนั้นอะมวนแบบสอบพาสเลยนะจากที่เรียนปอตีสอบพาสเรียนด็อกเตอร์โดยที่ไม่ต้องเรียนโทเราเก่งมากได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งได้ที่หนึ่งของรุ่นแต่วันนั้นอะวันที่ครอบครัววันที่คนสำคัญในชีวิตเราต้องผ่าตัดเรากลับไม่มีเงินที่จะซัพพอร์ตครอบครัวค่ะคือถึงจุดนั้นแล้วเรารู้ว่าแบบสิ่งที่เราเชื่อมาตลอดชีวิตมันอาจจะไม่ใช่มันทำให้มวนคิดว่าเฮ้ยมวนต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแหละเพื่อที่เราจะสามารถดูแลคนที่เขาเลี้ยงเรามาได้ถ้าวันนั้นมวนคิดว่าถ้ามวนรอให้มวนเรียนจบด็อกเตอร์ก่อนอะอาม่าอาจจะอยู่ไม่ถึงแล้วก็ได้ตอนนั้นมวนรู้เลยว่าแบบธุรกิจเนี้ยมันคือมวนอะทำงานมาแล้ว15อาชีพจนมาถึงอาชีพเนี้ยมวนรู้สึกว่าคือมันต้องอาชีพนี้แหละคือสิ่งนี้แหละที่จะสามารถเปลี่ยนชีวิตมนได้เพราะว่าตอนนั้นมนก็เรียนหนักด้วยแล้วก็ยังเป็นติวเตอร์ทำงานพาร์ทไทม์นู่นนี่นั่นด้วยมนก็รู้สึกว่าธุรกิจออนไลน์เนี่ยแหละที่จะเป็นธุรกิจเดียวที่สามารถเปลี่ยนชีวิตมนได้มนมองเห็นว่ามันสำคัญมากพอมันก็เลยทำให้มนแบบก้าวออกมาแล้วว่าแบบเปลี่ยนจากเด็กเรียนที่อ่านแต่หนังสือเรียนมาอ่านหนังสืออินสปิเรชันหนังสือสร้างธุรกิจมันเลยทำให้มนสามารถสร้างแบรนด์เนี้ยเติบโตได้แบบรวดเร็วมากเพราะมนรู้ว่าเป้าหมายเนี้ยมันสำคัญกับชีวิตมนมากๆดังนั้นคุณต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าวันนี้การสร้างแบรนด์เสื้อผ้าสำคัญกับคุณยังไงทำไมคุณจะต้องทำมันด้วยแล้วก็ไปจบกันที่ปัจจัยสุดท้ายค่ะมาถึงปัจจัยที่5นะคะก็คือเรื่องของกำหนดเวลาวันนี้คุณบอกว่าหลายคนบอกโอเคอยากได้ล้านอยากมีเงินล้านอะไรเงี้ยถ้าคุณไม่กำหนดเวลาให้ตัวเองอะว่าจะเอาเมื่อไหร่เนี่ยคุณก็จะแบบละเหยลอยชายดูง่ายๆจากเวลาแบบเวลาสอบสมมุติเวลาจะสอบอย่างเงี้ยคือรู้อยู่แล้วว่าเราต้องสอบเดือนนี้มีเวลา6เดือนก่อนสอบคุณอ่านหนังสือไหมไม่อ่านจ้าแต่พอ1อาทิตย์ก่อนสอบอย่างเงี้ยเราก็จะรีบอ่านถูกไหมหรือแม้กระทั่งเวลาทำงานเจ้านายสั่งงานมาโอเคเดี๋ยวต้องส่งเดือนนี้นะมีเวลาก่อนหน้านี้นานมากทำไมไม่ทำจ้าพอเรามีเดดไลน์ปุ๊บเฮ้ยเราต้องทำแล้วดังนั้นสิ่งที่สำคัญมากๆอีกอย่างนึงคือวันนี้คุณมีเป้าหมายแล้วคุณต้องบอกด้วยว่าคุณจะทำมันให้ได้ภายในเวลาเท่าไหร่ดังนั้นคุณจะต้องบอกเลยโอเคขอ6เดือนขอ1ปีหรืออะไรแบบนี้นะคะคุณจะต้องบอกกับตัวเองเลยว่าระยะเวลาเท่านี้ที่จะทำให้ฉันได้เป้าหมายนี้เพราะถ้าคุณไม่มีกำหนดเวลานะคุณจะเรื่อยๆเชื่อๆโอเคทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เดี๋ยวทำเดี๋ยวไม่ทำดังนั้นคุณบอกตัวเองเลยว่าฉันจะเอาเป้าหมายนี้ภายในเวลาเท่าไหร่นะคะอันนี้คือปัจจัยทั้งหมดที่สำคัญมากๆสำหรับการตั้งเป้าหมายค่ะนะคะการบ้านที่มวนจะให้คุณในวันนี้ก็คือขอแค่ให้คุณนะคะไปเขียนเป้าหมายเป็นของตัวเองมวนขอเวอร์ชั่นละเอียดเลยนะคะว่าเป้าหมายที่สำคัญของคุณคืออะไรแล้วคุณจะทำมันไปเพื่ออะไรคุณเขียนอย่างละเอียดตรงนี้เลยเนาะแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่ EP นี้คุณได้ไปเต็มๆก็คือคุณจะรู้แล้วว่าเป้าหมายของชีวิตในการทำแบรนด์ของคุณครั้งเนี้ยมันคืออะไรอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดสิ่งที่คุณจะได้ทั้งหมดจาก EP นี้ค่ะ